อ่ะมากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเมื่อเช้าเพื่อนส่งมาให้ดูบอกดาราดังนะฮะที่มีรายชื่อเข้าไปพัวพันกับยูฟันลงหน้าหนึ่งเลยอ่ะลงหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยมีอยู่3คนนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงชื่อเขาแล้วกันเพราะว่าในข่าวของเราเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวใช่นะฮะอ่ะไปติดตามกันครับมีโอกาสได้ไปถามผู้บริหารของค่าย RS เขากลับนี่เลยนะครับผู้บริหารค่าย RS นะครับคุณเนนสุภชัยนะครับก็มีเรื่องให้ปวดหัวบ่อยๆอีกแล้วนะฮะล่าสุดนะครับในกรณีนะครับของคุณลาล่านะครับที่บอกที่มีรายชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ยูฟันกวนแก๊งดาราพัวพันยูฟันนะฮะเอี่ยวชักเชิญชักชวนเหยื่อลงทุนนะครับตามข่าวที่ True Insight นำเสนอไปเมื่อตอนเที่ยงวันนะครับด้วยความคืบหน้านะฮะทางตำรวจเองเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ขบวนการยูฟันนะครับได้มีการหลอกลวงประชาชนให้มาร่วมลงทุนนะฮะรวมทั้งมีชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงและศิลปินดาราที่หลงเชื่อเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ไปถามคุณเนนสุภชัยบอสใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงเป็นยังไงครับเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านะฮะตามสื่อเหมือนกันฮะผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับลาล่าลูลูเลยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นคือศิลปินของเราเนี่ยนะก็จะมีอาชีพเสริมอาชีพส่วนตัวกันเกือบทุกคนนะฮะคงไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวนะครับทางบริษัทก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาปรึกษาก็คงจะให้คำแนะนำไปนะครับในมิติต่างๆที่เขาอยากจะให้เราช่วยครับในรูปแบบของบริษัทก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นก็เหมือนพี่เลี้ยงเป็นผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดว่าน้องเขามีปัญหาอยากจะเข้ามาปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีทีมที่คอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากลาล่าลูลูและเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องน้องๆก็คงจะไม่รู้นะครับว่าที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็มีเจตนาดีอยากจะประกอบสมาชีพนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ต้องแก้ไขกันไปตามกระบวนการนะครับก็คิดว่าสำหรับน้องๆ2คนเนี่ยที่ผ่านมาที่ร่วมงานกับเราเนี่ยก็เป็นน้องที่คิดดีอ่ะนะฮะแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานคงติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาส่วนอีกเรื่องที่ผู้บริหารต้องมาเคลียร์เห็นจะเป็นเรื่องของนักร้องดูโอในตำนานอย่างโฟร์โมดถูกยุบวงนั้นจะเป็นด้วยเหตุอะไรหลายคนสงสัยผู้บริหารหนุ่มก็บอกว่าเป็นเพราะวัยคือที่ผ่านมาก็ป้อนงานให้ตลอดค่ะโดยมดณภพัฒน์เองก็โตขึ้นแล้วก็มีผลงานด้านละครส่วนโฟร์สกลราชจะต่อสัญญาหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่ตัวน้องเองค่ะกรณีของน้องโฟน้องมดนะครับก็เป็นปกตินะฮะของวงการเพลงวงการบันเทิงนะครับอะไรที่รวมตัวกันมาในรูปแบบนึงนะฮะที่เรานำเสนอมาเนี่ยประมาณ10ปีนะครับมันก็ถึงจุดที่จะอิ่มตัวนะครับแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆนำเสนอขึ้นมาจริงๆแล้ว2คนนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังรับใช้วงการบันเทิงอยู่นะเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนออาจจะต้องเปลี่ยนไปตามอายุของเขานะฮะตอนโฟมดขึ้นมาตอนนั้นน่าจะเพิ่งแต่งเนื้อสาวอะนะฮะตอนนี้อยู่มา10ปีแล้วนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยเรื่องของวิธีคิดเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็อะไรล่ะความถนัดของแต่ละคนก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองก็ไม่ใช่เฉพาะโฟร์มดอย่างเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นนะฮะเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนออยู่เรื่อยๆส่วนน้องโฟนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญานะครับก็อยู่ในระหว่างที่ตัดสินใจกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าแนวถ้าเกิดว่าต่อสัญญากันต่อไปเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยจะทำงานกันรูปแบบไหนนะครับแต่ว่างานที่คาบเกี่ยวกันอยู่แล้วก็ดำเนินการตามปกติถ้าเขาเรียกร้องมาเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าเรียกร้องมามากๆอาจจะจัดให้นะฮะ ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าหู นะฮะ